น้ำยมที่มันซัดกระหน่ำเข้ามาเซาะบ้านพังถล่มแล้วมีเด็กสูญหายด้วยพังแล้วครับเห็นไหมครับสไลด์ลงมาเป็นระยะครับการค้นหาน่าจะลำบากครับหมู่4ของกระจงนะครับดินสไลด์บ้านพังลงไปสูญหายหลายรายครับตอนนี้กำลังค้นหาพื้นที่ที่เกิดเหตุคุณผู้ชมคะกู้ภัยได้รับแจ้งแบบนี้ค่ะว่าบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำยมหมู่ที่4ตำบลคลองกระจงอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยเขาเกิดทรุดตัวถล่มลงไปในแม่น้ำตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายซึ่งยายของเด็กติดอยู่ในซากยืนร้องไห้อยู่ริมตลิ่งดูการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่กู้ภัยคุณผู้ชมและนี่คือภาพล่าสุดที่เรามีคือมันค่อยๆซุดลงมานี่คือกู้ภัยกำลังค้นหาส่วนหนึ่งติดอยู่ใต้ซากโคลนส่วนหนึ่งไหลไปตามน้ำคุณผู้ชมภาพหนึ่งเนี่ยจะมีการช่วยเหลือผู้ชายคนหนึ่งออกมาแล้วตอนที่ดึงขึ้นมาเอามาล้างเนื้อล้างตัวนะโคลนเต็มตัวเลยเนี่ยถ้ากู้ภัยไปไม่ทันนี่จมโคลนเลยนะผู้รอดชีวิตผู้ชายคนนี้เนี่ยโคลนจมโคลนเล่าว่าบ้านเนี่ยจริงๆอ่ะเขาเห็นแล้วแหละว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยก็เลยกำลังขนของเพราะว่าทางการเตือนอมรินทร์ก็เตือนปรากฏว่าระหว่างที่กำลังขนของมาเป็นจังหวะที่ช่วยหลานที่อยู่ข้างๆแค่คนเดียวเด็กน่าจะอยู่ในตัวบ้านค่ะผู้ใหญ่ทำงานน้องผู้หญิงยืนดูอยู่อีกฝั่งตอนที่กำลังขนของปรากฏว่าบ้านถล่มลงไปต่อหน้าต่อตากู้ภัยไปช่วยมาได้นี่ผู้ชายคนนี้หนึ่งผู้หญิงที่ยืนอยู่ริมฝั่งบ้านเนี่ยตกใจแทบแย่แล้วปรากฏว่าตรวจสอบไปตรวจสอบมาน้องหายอ๋อและจนถึงตอนนี้ยังหาไม่เจอซึ่งเขาสงสัยว่าน่าจะอยู่ใต้ซากบ้านหรืออาจจะอยู่ใต้ตรงจุดที่ดินมาถล่มลงมานะฮะแล้วญาติเนี่ยคือร้องห่มร้องไห้เลยแล้วณขณะนี้นะครับสรุปข้อมูลคือมีผู้บาดเจ็บ1เสียชีวิต1และยังไม่พบเด็กหญิงอีก1รายสนุกกับฟีเจอร์ Poll and Vote แจกรางวัลใหญ่ตลอดทั้งปี34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย